ไงครับน้องชายวันนี้เขามาดีนะมาดีเลยผิดคาดจากคราวก่อนเลยนะต่างกันมากเลยจริงๆเรามาก็ดูว่าเราร่างกายมาดีนะไม่หมดนะเราอ่ะแต่ว่ามันแพ้จังหวะไปจริงใช่ไหมแพ้จังหวะเราไปสะดุดเจ็บตรงลูกไหนที่ไล่เดินได้ไม่สุดโดนดักเยอะเขาเน้นโดนดักเอาแล้วพอจับปุ๊บเขาก็อยู่ตรงเชือกแข่งนะรู้ตัวยกไหนว่าเราเริ่มแบบเฮ้ยต้องฮึดต้องเร่งแล้วเพราะว่าดูเป็นรองแล้วยกสามใช่ไหมแก้ไม่ได้แล้วลูกตีนนักเลี้ยงจะหักเขาก็ไม่ลงนะใช่ฝากอะไรถึงเอฟซีบ้างครับก็ขอโทษด้วยครับทำเป็นที่อะไรเงี้ยแต่ก่อนเอามาคุณจะมาทำไมวะเนี่ยต่างยกหมดเลยเป็นไงบ้างครับเอ๋วันนี้ผลงานน้องบิวค่ะฟอร์มกลับคืนมา 100% เต็มแล้วค่ะตลอดที่ผ่านมาคือเขายังดื้อนิดนึงกำลังโตด้วยตอนนี้ก็รู้แล้วว่าสมควรที่จะต้องทำโตแบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้น้องบิวกลับคืนฟอร์มครับอย่างนี้ก็ถือว่าวางเป็นอนาคตมวยเอกได้อีกคนไหมครับก้อยค่ะคือมองมาต้องนานแล้วแต่พอมาอยู่ช่วงแรกๆเขาเหมือนหัวเรียวหัวต่อค่ะติดเที่ยวติดอะไรนิดนึงก็เลยมีฟอร์มที่ตกลงไปเยอะแต่วันนี้ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจอ่ะแล้วก้อยมีวิธีการดึงกลับมายังไงครับก็คือว่าดูว่าแล้วก็ไม่พูดคุยด้วยไม่สนใจเขาน่าจะรู้ตัวเขาแหละว่าเขาพฤติกรรมเปลี่ยนประเภทเป็นคนไม่ค่อยตีลูกถ้าไม่พอใจคือไม่คุยอ่ะแต่แล้วก็นานๆให้ชกทีเนี่ยให้ซ้อมจังหวะอยากจะชกอ่ะครับผมขอบคุณครับเอาแล้วบิวเย็นไงครับแม่เอ๋ชื่นชมขนาดนี้วันนี้คราวก่อนเราแพ้เข้ามาใช่ไหมวันนั้นกับวันนี้ต่างกันยังไงไปแพ้แน่คนนะวันนี้ซ้อมนานแบบมีแรงได้ใจซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าโอ้ซ้อมเดือนกว่าเลยแล้วเขาทำให้เราหนักใจช่วงยกไหนบ้างไหมไม่ครับไม่มีเลยมั่นใจตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ช่วงตอนไหนที่เรามั่นใจยกหนึ่งครับคือยกท้ายครับมั่นใจมั่นใจตลอดเลยใช่ครับเพราะว่าแข้งที่ออกนี่เข้าได้ทุกลูกเราเน้นมาเลยใช่ไหมใช่ครับเน้นซ้ายเป็นหลักแต่ช่วงยกสี่กลางๆยกก็มีโดนเข่าดูเลยนิ่งๆไปเหมือนกันเป็นไงต้องปรับต้องจูนอีกไหมใช่ครับจริงๆดูเหมือนไม่ค่อยชอบเข่าว่าเราอ่ะจริงๆแล้วปรับได้ไหมปรับได้ครับปรับได้เนาะพัฒนาไปเลยครับแล้วอยากฝากถึง FC แฟนคลับยังไงครับวันหน้าก็จะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ครับแล้วครับตั้งเป้าไปชกอะไรเขาบ้างไหมครับเนี่ยอยากไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังให้ตรงแต่งวันนี้ก่อนตัวไปแล้วเจ็บเยอะกลับมาเพราะว่ายังไม่ไหวเท่าที่ควรครับเสริมสร้างกระดูกไปก่อนนะเสริมสร้างกระดูกไปก่อนให้น้องแข็งก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับ